ักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีเสียชีวิตแล้วหลังลื่นล้มในห้องน้ำบันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 12:11 น.ขอแสดงความเสียใจนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีเสียชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์แจ้งข่าวของนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีแก้ววิมลนักแสดงอาวุโสที่หลายคนเห็นหน้าเห็นตาก็ต้องจำได้ตาต้อได้ฝากผลงานไว้หลายเรื่องในบทบาทของการเป็นพ่อเช่นคมแฝกกุหลาบเนื้อเมฆก่อนจะห่างหายจากวงการบันเทิงล่าสุดมาลื่นล้มในห้องน้ำและนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาต้อด้วยนะครับดาราอาวุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาต้อลื่นล้มในห้องน้ำน่าจะเป็นตอนเช้าของวันนี้วันที่2สิงหาคมเพราะทุกเช้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่เช้าวันนี้ตาต้อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคำตอบจากในห้องจึงให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งปีนไปด้านหลังของห้องพบว่าตาต้อมีเสียงร้องครางเบาๆอยู่ในห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงปีนเข้าไปเอาร่างของตาต้อออกมาพักที่ห้องโถงใหญ่ที่มีผู้สูงอายุรวมกันอยู่ในห้องนั้นแล้วจัดหาอาหารให้ตาต้อรับประทานเมื่อรับประทานเสร็จแล้วตาต้อก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นประมาณ5ชั่วโมงตาต้อก็จากไปอย่างสงบต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกสาวของตาต้อด้วยนะครับพรุ่งนี้มีรดน้ำผู้วัยชน 16:00 น.ที่วัดหัวลำโพงศาลา1ผมรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนครับจึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพผู้ที่เคยร่วมงานผู้ที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับตาต้อมาณที่นี้ครับสวด3 4 5สิงหาคมชาปนกิจวันอังคารที่วันที่6สิงหาคมส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับสวดพระอภิธรรม 18:30 น.ขอบคุณที่มาจากกาเฟซบุ๊กบินบรรลือฤทธิ์เมรัชนกแถวปลายผ้าอินโดนีเซียจอดรอบ8คนแบดมินตันโอลิมปิกปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 15:42 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่3สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงดวลกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมืออันดับ9ของโลกจากอินโดนีเซียเกมแรกทั้งสองคนเล่นกันได้อย่างสูสีก่อนจะมาเสมอกันที่20-20โดยเมมีโอกาสปิดเกมได้ถึง3ครั้งแต่ทำไม่สำเร็จก่อนมาโดนอินโดนีเซียที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะ 25-23 เข้าสู่เกม2ฟอร์มของน้องเมหลุดไปดื้อๆก่อนที่จะเสียแต้มให้กับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงรัวๆก่อนจะพ่ายไปอีก 9-21 ทำให้จบเกมน้องเมรัชนกพ่ายตุนจุง2เกมรวด 23-25 9-21 หยุดเส้นทางลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกมไว้เพียงรอบ8คนเท่านั้นฝ่ายค้านชูปฏิรูป5มิติยกเครื่องจัดทำงบประมาณให้ตอบโจทย์ประเทศการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 11:49 น.ฝ่ายค้านคิกออฟยกเครื่องจัดทำงบประมาณให้ตอบโจทย์ประเทศชูปฏิรูป5มิติชัยธวัฒน์ขอบคุณผลโพความนิยมนำโด่งเป็นกำลังใจผลักดันให้ทำงานต่อเมื่อเวลา9:30 น.วันที่3สิงหาคม
2567ที่ชั้นบีหนึ่งอาคารรัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนครั้งที่5โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่เราไม่ได้ไปจัดเวทีที่ต่างจังหวัดโดยจะเชิญชวนประชาชนมาใช้พื้นที่ในรัฐสภาเพื่อจะเชื่อมโยงให้ใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านจัดเวทีกิจกรรมทั้งวันในหัวข้อเรื่องปลดล็อกวิกฤตงบประมาณของประเทศโดยในช่วงเช้าจะเป็นเวทีใหญ่เป็นการเสวนาเพื่อให้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านได้มาสื่อสารกับประชาชนว่าสถานการณ์ในการจัดงบประมาณปี2568ในขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรแล้วและเรามีข้อสังเกตอย่างไรบ้างในฐานะฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารรวมถึงหน้าที่โดยตรงของส.ส.ในการจะอนุมัติงบประมาณส่วนการสัมมนาในช่วงบ่ายเป็นกลุ่มย่อยๆโดยเป็นเวทีที่จะนำเสนอการปฏิรูปกระบวนการงบประมาณของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการงบประมาณในเชิงระบบหรือกระบวนการงบประมาณที่จะกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ตัวอย่างการจัดงบประมาณเพื่อจะพัฒนาแรงงานให้อัพสกิลมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันรวมถึงตัวอย่างในการจัดงบประมาณที่จะนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลไม่ใช่เวทีที่มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแต่เราพยายามเสนอข้อเสนอในการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไปด้วยในระยะยาวซึ่งมีประชาชนลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมากโดยเราได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความสนใจได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมที่ไหนอีกบ้างหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนพยายามจัดเวทีฝ่ายค้านผู้ประชาชนให้ได้ทุกเดือนไม่อยากจะจัดแค่ในช่วงสมัยปิดประชุมเท่านั้นเราอยากทำให้การทำงานของฝ่ายค้านในสภามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นในขณะนี้มีแผนว่าจะจัดเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งคือครบรอบ25ปีการกระจายอำนาจซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงทำแผนการกระจายอำนาจแผนใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยน่าจะจัดที่กรุงเทพมหานครเมื่อถามว่าการจัดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนกลับมานั้นทางฝ่ายค้านได้นำไปดำเนินการอย่างไรบ้างนายธวัชชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาเราจัดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนไปแล้ว4ภาคซึ่งเป็นประโยชน์มากเราถือโอกาสรายงานการทำงานของฝ่ายค้านให้กับประชาชนทราบและเราได้ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมอยู่หลายอย่างจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งเราก็ได้นำรูปธรรมเหล่านั้นไปดำเนินต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจทางภาคใต้ PM 2.5 เรื่องการจัดการน้ำในภาคอีสานโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.ที่ติดตามเรื่องนั้นอยู่ลงไปดำเนินการทันทีเมื่อถามทางสวนดุสิตโพได้สำรวจเรื่องดัชนีชี้วัดทางการเมืองและคะแนนผลงานของพรรคฝ่ายค้านมาเป็นอันดับหนึ่งมองประเด็นนี้อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มองเห็นและสนับสนุนการทำงานของพรรคฝ่ายค้านซึ่งด้านหนึ่งเป็นผลจากการบริหารงานของรัฐบาลด้วยที่ประชาชนอาจจะมองเห็นว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้แต่สำหรับฝ่ายค้านถือว่าเป็นกำลังใจและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้นฝ่ายค้านในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะงานที่เป็นฝ่ายค้านในแบบเดิมๆแต่เราพยายามทำงานอย่างสร้างสรรค์ในการนำเสนอว่ารัฐบาลโดยฝ่ายบริหารการบริหารและการแผ่นดินโดยรวมทั้งหมดที่ดีกว่านี้ควรจะเป็นอย่างไร
เราพยายามนำเสนอว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยกเครื่องหรือปฏิรูประบบงบประมาณกันอย่างจริงจังเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไม่ใช่เรื่องรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเท่านั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวจากนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวเปิดงานว่าเราอยากเชิญชวนหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนคิดถึงการปลดล็อกระบบงบประมาณของประเทศยกเครื่องปฏิรูปครั้งใหญ่ให้เร็วที่สุดในอนาคตโดยเราจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอการปฏิรูประบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ตอบโจทย์ในแต่ละเรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะต้องทำอย่างน้อย3เรื่องดังนี้1คนคือบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบาย2กฎคือระเบียบซึ่งเป็นบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงทั้งการออกและแก้กฎหมายแม้ว่างบประมาณจะนำเสนอจากฝ่ายบริหารแต่ผู้อนุมัติคือรัฐสภาในฐานะสถาบันการเมืองที่ประชาชนเลือกมา3งบซึ่งก็คืองบประมาณนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเวลาพูดถึงงบประมาณของรัฐบาลหลายคนนึกถึงค่าใช้จ่ายภาครัฐซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของเครื่องจักรในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนคิดถึงการจัดสรรงบประมาณในอย่างน้อย5มิติได้แก่ 1. มิติความคุ้มค่าเพราะงบประมาณมาจากภาษีของประชาชนดังนั้นการใช้งบต้องตอบโจทย์ความคุ้มค่าซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีการจัดสรรที่ไม่คุ้มค่าเพราะมีการตั้งธงและประมาณการต้นทุนโครงต่ำกว่าความจริงซึ่งเห็นได้ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานหลายเรื่องที่ไม่คุ้มค่าจนถูกปล่อยร้างไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ตามที่คาดการไว้แต่ต้น2มิติที่ทำให้ประเทศพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆไม่ใช่การจัดสรรงบแบบเดิมๆตามความเคยชินปีที่แล้วเสนอยังไงปีนี้ก็เสนออย่างนั้นโดยไม่มียุทธศาสตร์ฉะนั้นระบบงบประมาณที่ดีควรตอบโจทย์ความท้าทายในแต่ละด้านทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 หรือความผันผวนของภูมิอากาศมิติเสริมพลังให้กับสังคมเพราะในสภาพที่มีความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจต้องเสริมพลังให้กับภาคส่วนที่ยังขาดโอกาสยกระดับตัวเองซึ่งต้องทำให้เป็นระบบต่อเนื่องไม่คิดแทนประชาชนทุกเรื่องเพราะสิ่งที่เราเห็นในงบปี67และปี68ไม่มีความเป็นระบบแต่อย่างใด4. มิติเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยการบริหารให้เรามีพื้นที่การคลังเพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่โลกปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงเพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดวิกฤตอะไรในอนาคตแบบฉับพลันดังนั้นเราต้องมีสมดุลและความพร้อมในการเผชิญความไม่แน่นอนของโลก 5. มิติสร้างความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์เพราะที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบงบประมาณส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองทั้งระหว่างรัฐมนตรีกับส.ส.หรือฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำเพื่อสร้างฐานการเมืองในพื้นที่สร้างระบบที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่เวทีวันนี้ไม่ใช่การวิจารณ์รัฐบาลแต่ชวนคิดถึงอนาคตว่าเราจำเป็นต้องยกเครื่องระบบงบประมาณด้วยความเชื่อว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการทำหน้าที่ของส.ส.รวมถึงการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาธิปไตยของเราตอบโจทย์สังคมและประชาชนมากขึ้นนายชัยธวัฒน์กล่าว